ายดีมื้อนี้มาพบกับรายการแอคชั่นพาเที่ยว EP แรกเนาะ EP ทําอิด EP ที่1มื้อนี้อิ่งกลับมากับน้องเมย์แขกรับเชิญพิเศษของเราจะมาพาไปเที่ยวฟาร์มเนาะปิดป่าหวานฟาร์มแต่ว่าก่อนที่เฮาสิไปเที่ยวเฮาก็มาพักเอาแห้งเนาะเติมพลังก่อนอยู่ที่Amazon เนาะปตท.รัก21ทั้งมื้อนี้เฮาเข้าตามไปกินกาแฟกันเลยตอนนี้อิงดาวกับน้องเมย์ก็ฮอดป่าหวานฟาร์มแล้วเนาะป่าหวานฟาร์มเป็นจังได๋น้องเมย์มื้อนี้อากาศดีบ่รู้สึกว่าฮอดหลายแดดหลายมื้อนี้เฮามาอยากสวยๆแน่เนาะถ้าว่ามาบรรยากาศดีต้องมาประมาณน่ะ 4-5 โมงแรงหรือว่า3โมงเนาะสําหรับป่าหวานฟาร์มมื้อนี้ก็มีหลายๆอย่างเลยคือว่าเห็นมีทั้งร้านกาแฟมีทั้งบ่อนนั่งลิ้นแต่ว่าสําหรับมื้อนี้เนาะบ่อนนี้มีมากันแต่2คนเฮายังมีแขกรับเชิญพิเศษเนาะเป็นกูรูด้านการถ่ายรูปซึ่งว่าถ่ายรูปงามแฮงเนาะเพราะว่าเพิ่นฮู้ทั้งองศาฮู้ทั้งมุมเพิ่นเป็นมืออาชีพเนาะถ่ายทุกๆองค์การเลยก็สิว่าในลาวเนาะฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็เข้าไปส่วนป่าหวานพามกันก่อนเลยเนาะแขกรับเชิญเฮามื้อนี้โอ้เห็นแล้วแม่ไปเห็นแล้วแม่ลีสุดแซ่บเนาะโอ้เพิ่นกําลังถ่ายรูปอยู่ตอนนี้สบายดีฮะสบายดีสบายดีโดสบายดีเอามื้อนี้แม่ลีมาคนเดียวเลยบ่แม่แล้วโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญ EP ทําอิดของเฮาเนาะแม่ลีสุดแซ่บเนาะเป็นกูรูในการถ่ายรูปให้แม่ลีแนะนําตัวอีกเทื่อนึงเนาะสบายดีซื้อในวงการเดิมแมรี่สุดแซ่บซื้อแท้กับมายูรีค่ะมันดีซึ่งว่าเป็นสร้างท้ายฮูประจำของ Action Pro แล้วก็เป็นทั้งห้องอำนวยการเราหัวหน้าการตลาดแล้วก็หัวหน้าทีมโปรดักชันทุกอย่างเป็นทุกอย่างรวมจบอยู่วันเดียวคนเดียวเลยเนาะโอ้ถือว่าเป็นแม่ยิงอ่ะสุดแกงขนาดเลยนี่ก่อนสิเข้าในเรื่องของการอ่ะท้ายฮูเทคนิคการถ่ายรูปงามนี่แม่ลีได้กินข้าวแล้วบ่ยังเถื่อโอ้ยังบ่ได้กินข้าวเอาซีบ่ซั่นเฮามันไปเล่นนั่งกินข้าวแล้วก็ร่มกันบรรยากาศดีๆอยู่หลังน้ําตกเนาะได้ๆๆโอ้ยโอเคป่ะไปเอาไปกันเลยนั่งแบบบ่นี่โดยแม่นั่งแบบเปิ้นอ้อยนั่งแบบยังมิดๆเนาะโดยก่อนเฮาเข้าสู่การฟังเคล็ดลับดีๆจากแมรี่สุดแซ่บเนาะในการถ่ายรูปแต่ละโพสเนาะถ่ายรูปแต่ละงานเนาะว่ามีเทคนิคถ่ายรูปงามเป็นใดมื้อนี้เฮาก็มากินไปลมไปเนาะเพราะว่าทางฟาร์มเพิ่นก็มีอาหารมาให้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอา3คนทอดแม่เนาะเพราะว่าเอิ้นซับวัคซีนแล้วสักยากันวอแล้วเอาแม่ทางร้านเพิ่นก็มีเมนูมาให้เป็นทางอ่ะอย่างหน่อไม้เป็นลาบเนาะอันนี้เขาจะเอิ้นหยังเนาะคือทอดโทมิลอนโอ้ว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาจะเลยก็คือผัด
บางไม้ก็จะเอาอยู่นี่เลยมาเฮ็ดดีๆนะแล้ววันบางไม้แต่ละอย่างนี่เป็นออร์แกนิกแม่นเลยบ่แม่นละออร์แกนิกที่ว่าบ่มีอันสารเคมีตกค้างเนาะฮะอันกะสิไปลงไปเนาะอีหลีเนาะเอามาซีนก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เฮามาซีนตัวลาบก่อนเดี๋ยวน้องเมย์ลองซีมันให้ได้เบิ่งเด้อเมย์กินให้เบิ่งลองซีมเบิ่งน้องเมย์ซีซีมแกงหน่อไม้ของหมักของหมักโอ้บักแตงแน่ๆเออบักอื้อเพื่อฟาดมีแบบกินแล้วคิดฮอดบ้านเลยแอนเอลี่น้องขอถามหน่อยเวลาเอลี่ไปถ่ายฮุบแต่ละงานนะน้องเห็นเอ้ยไปเที่ยวบอเที่ยวแต่ละบอว่าเห็นถ่ายฮุกงามๆลงในเฟซบุ๊กนะหรือว่าสิเป็นถ่ายให้มิสเตอร์ลาวบอเอ้ยมีเทคนิคจังได๋หนึ่งเนาะเฮาก็ต้องเบิ่งอ่ะถ้าว่าสถานที่แบบนี้นะเอาเว้าเรื่องอยู่ในอันฟาร์มปลาหวานปลาหวานฟาร์มซะเพราะว่าที่ว่าเอ้ยลายเบิ่งนี่ก็คือมีจุดหลักๆที่ว่าถ่ายก็คือในโซนแอเรียตรงนี้ด้วยจะเป็นโซนน้ําตกแล้วก็จะมีป้ายซื้อหม่องทั้งหน้าห้านเดี๋ยวมันจะเดี๋ยว55ไปถ่ายเนาะแล้วก็อยู่ในสวนมันโดนเพราะว่าอันส่วนตัวน้องกับน้องเมย์หั่นน่ะมักไปถ่ายแบบว่าตามคาเฟ่เลยจะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าเฮามาฟาร์มนี่เฮาได้ทั้งครบหั่นน่ะทั้งเนี่ยเป็นสวนอาหารบ่เป็นคาเฟ่แล้วก็มีเป็นสวนให้นําก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายให้มันครบเลยเดี๋ยวมิลลี่จัดให้เดี๋ยวเฮาเอามีนางแบบให้ได้แม่นป่ะโดยน้องมีนางแบบว่านี่โอเคเดี๋ยว15ไปเบิ่งเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเดี๋ยว55ไปเบิ่งลงตัวจริงเลยเนาะว่าสไตล์ของแมรี่สุดแซ่บน่ะสิเป็นแนวใดจังซั่นกะเดี๋ยวเฮากินเนาะกินเนาะเดี๋ยวขอทับต้องเดินด้วยท้องด้วยเดี๋ยวบ่มีแห้งกันถ่ายฮุกงามๆโอเคทําให้กินหลายๆนางแบบจังหน่อยสิเจ็บแอวอันนี้ห้องก็มีทั้งคาเฟ่ให้เนาะมีทั้งเป็นส่วนอาหารเป็นวิวน้ําตกแบบนี้เลยอากาศทั้งได้เนี่ยบางไม้ไปกินเนาะเอ้ยบางไม้สดๆเมื่อกินแล้วก็ปลอดสารพิษน้ําสําหรับใครที่ฮักสุขภาพนั่นเลยเฮียพี่มุมหลักๆที่ว่าจะถ่ายมือเนาะที่ว่าเลยแต่บล็อกช็อตไว้ประมาณ7จุดที่เลยจะถ่ายจะมีมุมมุมน้ําตกปลายห้านแล้วก็ทางย่างหม่องอันทางไปของน้ําแล้วก็ในสวนเมลอนแล้วก็สวนป้าหัวทั้งหน้าหัวสีขาวทั้งหน้านั้นแล้วก็จะเป็นสวนสมุนไพรเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสไตล์แมรี่สิเป็นเนาะใดเพราะว่าตุ่นจะไปถ่ายตัวจริงเลยเฮาไปกันเลยบ่เออไปกันเลยป่ะเดี๋ยวดูก่อนจะได้น้องอิ่มแล้วบ่หนูอิ่มแล้วไปกันเลยนางแบบเฮาอิ่มแล้วเดี๋ยวดูก่อนมื้อนึงซึ่งว่ามื้อนี้เนาะมื้อนี้จะทริปมื้อนี้จะใส่มาร์คโฟกับเลนส์50มิลทั้งหมดตลอดทริปเดี๋ยวมุมแรกเฮาจะถ่ายเห็นตัวปลายห่านเนาะซึ่งว่า
เราจุดที่เขาจะให้ยืนเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วเขาจะทายงัดขึ้นเสยขึ้นเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยต่อไปเขาจะทายในช่องนี้เนาะซึ่งว่ามันเป็นยาวๆไปเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่าเทคนิคเขาจะเป็นเท่าไหร่โอเคอ่ะดะยางไปเลยโอเคยืนขึ้นข้างหน่อยนึงปิ้นเอาออนหันใส่แสงโอเคยืนข้างมากว้างๆอ่ะฮะโอเคก้มหน้าลงหน่อยนึงอ่ะฮะตัวนี้เขาเสียทายครึ่งตัวนะ1 2อีกบาท1เด้อโอเคยิ้มสวย1 2ไปที่1 2ท่านี้เขาสามารถนั่งนั่งได้เนาะเดี๋ยวเขาดาวไปนั่งมองกันมองมิหน่วยมิลอนฮะนั่งลงมาเลยนั่งขายืนออกมาเพื่อเทคนิคเนาะเทคนิคกันขาเหย้าเขายืนออกมาใส่กล่องเลยบิดมาเลยบิดตัวออกมาโอเค1 2โอเคเดี๋ยวด้า1 2ดับปิดหนังมาหน่อยนึงยังหัวโอเคยิ้มไว้1 2เหลือเบิ่งเมลอนโอเค1 2โอเคอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวเฮาสิขึ้นฮูปให้เบิ่งไว้สวยๆยืดหลังขึ้นด้วยหลังคล่อง1โอเค1 2โอเค1 2เลี้ยวไปทั้งข้างขึ้นโอเคเสร็จได้1 2 1 2ยิ้มไว้สวยๆ1 2มือตาหันมาเบิ่งกล้อง1 2ยิ้มฮะอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึง1 2ก้มหน้าลงไหมโอเคสวยนั่นแหละ1 2ตัวนี้จะใส่เล่น50นิดหน่อยเดี๋ยวต้องยับเขาอีกน้อยนึงเพื่อที่เขาจะได้องค์ประกอบตาปะ1 2เดี๋ยว50ไทยตัวนี้มันเป็นรูปเครื่องโตนะเดี๋ยว50โคสอัพเต็มโตเดี๋ยว50โคสอีกบาทหนึ่งโอเคนี่ไหม1 2ขายที่1 2ก้มหน้าลงได้นึง1 2สายตามั้ยเอาแต่สายตา1 2โอเคไปไปต่อ อีกมุมหนึ่ง
บ่แม่นละตัวเลยปีเลยมันตูดไปอยู่ตีมันตูดได้มันตูดได้โอ้ยมันตูดได้โอ้ยน่ะอันนี้ห้าสีขาวห้องนี้ห้องมักเล่นอีกบัตรนึงเด้ออันนี้เป็นเด็กแบบใสๆหนึ่งสองเดี๋ยวเบิ่งมักเล่นหน่อยนึงโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองตัวนี้เป็นวัยรุ่นนะอ่ะลองยืนก้าแขนเองสิปาลิสโอเคหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองยังหัวเลยเบิ่งนี่นั่นนึงโอเคหนึ่งสองยังไม่สวยหนึ่งสองโบถนัดข้างเงินป่ะเงี้ยงๆสิเงี้ยงโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองเอาขาไฟขาไฟยังหัวนิดนึงโอเคโอเคยังไงหนึ่งสองทำแอลดูลองทำแอลนิดนึงทำแอลโอเคทำแอลสิไม่สิหนี่ทำไม่สิเอามือมั้งโอเคแต่มือเซฟจะผมน้อยนึงโอเคว่าเป็นยังลบได้หยิบลบได้หนึ่งสองบินหนามาอีกน้อยนึงโอเคก้มหน้าลงตรงๆโอเคยิ้มไว้สวยๆฮะหนึ่งสองยิ้มอีกทีหันปิ้นไปทางนี้ดูโอเคปิ้นใส่แดดเลยฮะหนึ่งสองเกิดหนาสุดไหมยังหัวเบื้องนี้ยังหัวเบื้องนี้ฮะโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคต้องบังทางนี้ฮะเอายื่นไปอีกหลายๆขาไหมขาเอาทางนี้ออกโอเคฮะคือมือบังแสงนี่สินะบังเอาไปใส่ตะเวนนึงสิฮะแต่ตามาจิกขาขึ้นน้อยนึงจิกขาานั่นแหละโอเคหนึ่งสองเหลียวบนมือตัวเองบิดหน้าไปหนึ่งสองหนึ่งสองได้ตามไหมหนึ่งสองหนึ่งสองตัวนี้เนาะมันเป็นหูย้อนแสงเดี๋ยวเราไปปรับในโฟโต้ช็อปมันจะแสงมันจะคนละคลาส
หรือวิธีง่ายก็คือเฮาตกแฟตใส่ก็ได้แต่ว่าเฮาไปอยู่ในแฟตของเฮามีเข้ามาฟิลแบบธรรมชาติจะทําเองแต่ห้าสิเฮ็ดไปทางใดได้แน่โดยเป็นจังไดเนาะท่านผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆของแม่ลีในการถ่ายรูปจังไดให้เป๊ะถ่ายรูปจังไดให้งามเนาะแต่ว่าในการถ่ายรูปเนาะเฮาจะบ่มีแค่นี้อีกเนาะยังมีหลายอีพีอยู่ถ้าเบิ่งว่าเฮาสิไปเที่ยวไสต่อเนาะเพราะว่าเฮานี้เป็นอีพีเล็กสําหรับในการท่องเที่ยวของพวกเฮาเนาะแล้วไปติดตามในอีพีต่อไปว่าพวกเฮาจะไปเที่ยวไสกันเนาะกับแม่ลีสุดแซ่บมื้อนี้สําหรับแม่นี้อ่ะสําหรับมื้อนี้แม่ลีมีหยังฝากบ่อ๋อทางเฮาก็ฝากผลงานในเด้อสําหรับช่อง Action Pro Channel สําหรับช่อง YouTube เนาะส่วน Facebook แม่น Action Pro ลาวแล้วก็ส่วนเว็บไซต์บริษัทเฮามีเว็บไซต์ความ www.actionprogroup.com เนาะซึ่งแล้วเฮ็ดหยังแม่กับตัวนี้จะเป็นงานสตรีมงานโปรดักชันทั้งหมดเลยบ่ว่าจะเป็นโฟโต้บูธOB Streamขึ้นจออีเวนต์ออร์แกไนซ์อันนี้เฮาฮับเบิดเนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออีหยัง everything ซั่นก็สิขอทางแม่ลีมา EP ต่อๆไปเพราะว่ามานําเสนอในเรื่องการเฮ็ดสื่อมีเดียว่าเฮ็ดจังได๋มันสิงามสิเป๊ะสิดีเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจอยากรู้ในด้านของสื่อเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกําลังมีกระแสแฮงในการใช้สื่อเนาะบ่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบ่ตัดต่อวิดีโอบ่เฮาก็สิมีเคล็ดลับดีๆมาบอกตลอดเนาะสําหรับมื้อนี้ขอบใจเนาะเป็นสําหรับมื้อนี้ขอบใจเนาะถือว่า EP ทําอิดอยู่ที่ป่าวาอยู่ที่สวนอยู่ที่ป่าหวานฟาร์มเนาะก็ได้จบลงแล้วซึ่งบรรยากาศป่าหวานฟาร์มมื้อนี้เนาะกับบรรยากาศดีแฮงอาหารแซ่บอาหารแซ่บแล้วก็แบบได้ยังเบิ่งวิวงามสําหรับท่านผู้ชมท่านใดเนาะที่ว่าอยากให้ทางรายการ Action Park ของเฮาไปตะลุยอยู่ใส่เนาะกะคอมเมนต์ใต้มาเลยเนาะว่าพวกเฮาจะไปลุยบอลหั่นแล้วก็ยังมีเคล็ดลับดีๆในการสิเป็นถ่ายรูปหรือว่าหลายๆอย่างเทคนิคต่างๆเนาะและที่สําคัญเฮาก็ยังมีการรีวิวอาหารรีวิวสถานท่องเที่ยวต่างๆสําหรับใครที่อยากให้ไปรีวิวหรือว่าสําหรับใครที่ว่าอยากแนะนําให้ไปให้เบิ่งก่อนแด้ว่าบ่อนนี้งามบ่คักบ่เดี๋ยวพวกเฮาจะไปให้เนาะโอเคค่ะสําหรับมื้อนี้ขอบใจหลายๆบ๊ายบาย